สวัสดีค่ะแอนนารีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำสังขยาฟักทองนะคะดิฉันก็เอาฟักทองมาหั่นนะคะเป็นชิ้นประมาณนี้เลยนะคะเล็กๆนะคะเอาเปลือกออกให้หมดนะคะออกให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็จะมีไข่10ฟองนะคะใบเตยค่ะใบเตยนี่เดี๋ยวจะเอามาขยำนะคะอันนี้จะเป็นใบเตยที่เป็นน้ำแข็งมานะคะในฟรอสเซ่นนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่มีใบเตยสดนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าว300กรัมค่ะถ้าชอบหวานก็สามารถเพิ่มเป็น350หรือ400กรัมก็ได้นะคะเกลือค่ะ1ช้อนชานะคะส่วนกะทินะคะดิฉันก็จะใช้เป็นกระป๋องนะคะ400 ml ค่ะทำในส่วนของกะทิกันเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะระหว่างที่ทำก็ตั้งน้ำรอไว้เลยนะคะดิฉันจะนึ่งใส่ถาดฟอยล์นะคะดิฉันเตรียมไว้2ถาดนะคะพรุ่งนี้จะแบ่งไปทำบุญ1ถาดนะคะมาทำกันเลยค่ะก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะคะ300กรัมนะคะชอบหวานเพิ่มหวานนะคะดิฉันไม่ชอบหวานมากค่ะส่วนไข่นี่ก็ค่อยๆตอกนะคะจุดนี้ดิฉันจะใช้ไข่10ฟองนะคะดิฉันจะค่อยๆตอกใส่เข้าไปนะคะตอกทีละฟองอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นไข่ไก่นะคะแต่เปลือกเขาเป็นสีขาวนะคะก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบ10ฟองนะคะค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะตอนนี้ก็จะขยำเลยนะคะขยำกับน้ำตาลนะคะขยำให้ละลายก่อนนะคะใบเตยนี่จะช่วยทำให้ขนมเรามีความหอมนะคะไข่นี่จะไม่คาวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นใบเตยที่ไม่ใช่สดนะคะก็ใช้ได้นะคะเป็นใบเตยในฟรีเซอร์นะคะอันนี้จะเป็นตัวสังขยานะคะก็จะใส่กะทิเข้าไปเลยค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะตัวสังขยาเรานี่จะหวานมันเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะหมดกระป๋องเลยนะคะ400 ml ค่ะต้องขยำให้ใบเตยเราออกกลิ่นเลยนะคะเพราะน้ำตาลมะพร้าวเรานี่หอมมากอยู่แล้วนะคะอร่อยค่ะถ้าใส่น้ำตาลทรายจะไม่อร่อยเลยนะคะสังขยาฟักทองจะต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะคะที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะจะอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมากรองนะคะแล้วก็ตักฟองออกนะคะฟองนี่จะทำให้หน้าขนมเราไม่เรียบนะคะเพราะฉะนั้นต้องตักออกนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะตัวกะทิของเราก็หอมใบเตยนะคะไข่ไม่มีคาวเลยนะคะเพราะว่าใบเตยนี่จะดับกลิ่นเลยนะคะเดี๋ยวมากรองกันนะคะดิฉันก็จะบีบใบเตยทิ้งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากรองกันเลยค่ะเสร็จแล้วดิฉันจะกรองเลยนะคะเพื่อไม่ให้เขามีเศษนะคะกรองเป็นแบบนี้เลยค่ะหน้าขนมเราจะเนียนเลยนะคะถ้าเรากรองนะคะดิฉันก็จะกรองใส่โถเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เทง่ายนะคะตัวสังขยาเราจะเนียนเลยนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะต้องตัดฟองออกนะคะฟองอากาศนี่จะทำให้ขนมเราหน้าไม่เนียนนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนๆตักออกไปเลยค่ะตักจนกระทั่งเขาใสเลยนะคะจะทำให้เวลาเรานึ่งแล้วไม่มีฟองอากาศนะคะจะสวยงามมากเลยค่ะฟักทองนี่ล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอามาใส่ถาดเลยค่ะชอบมากชอบน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้ถาดก็จะลึกหน่อยนะคะดิฉันก็ชอบฟักทองเยอะนะคะก็จะใส่ฟักทองเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวพอสุกเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะก็ใส่ฟักทองตามชอบเลยนะคะแล้วก็เทตัวสังขยาเข้าไปเลยนะคะว้าวน่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆดิฉันก็จะทำสองถาดนะคะก็กดให้ฟักทองเขาจมนะคะอันนี้ก็ไม่เต็มถาดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปทำบุญดิฉันก็จะยกไปทั้งถาดเลยนะคะเดี๋ยวเวลานึ่งเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกนิดนะคะก็ไปนึ่งกันเลยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะตรงนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะดิฉันก็จะใส่ใบเตยเข้าไปหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำหอมนะคะเวลาขนมเรานึ่งแล้วจะหอมมากเลยนะคะดิฉันก็จะนึ่งไปเลยค่ะนึ่ง2ชั้นเลยนะคะ
ฟ้าค่ะจะนึ่งไฟกลางนะคะเราสามารถเปิดเช็คดูได้นะคะทุก10นาทีนะคะเพื่อให้ขนมเราไม่ฟูจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะที่ฉันจะนึ่งประมาณ30ถึง40นาทีนะคะหรือจนกว่าขนมเราจะสุกดีนะคะเราสามารถเช็คได้นะคะไม่นึ่งไฟแรงนะคะถ้าไฟแรงขนมเราจะฟูเกินไปนะคะแล้วก็จะมีฟองอากาศนะคะจับเวลาเลยค่ะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะคะคะเดี๋ยวมาเช็คดูกันนะคะเปิดเร็วๆเลยนะคะว้าวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวต้องนึ่งต่ออีกนะคะถ้าเรานึ่งไฟเบาๆนะคะขนมเราจะไม่เป็นรูนะคะจะไม่มีฟองอากาศเลยนะคะดูดีมากเลยค่ะสวยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะสังขยาฟักทองค่ะดูดีมากเลยค่ะมาเช็คกันดูนะคะตอนนี้ได้30นาทีแล้วนะคะว้าวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาเช็คดูนะคะถ้าเราจิ้มไปแล้วไม่มีเศษติดขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะไม่มีอะไรติดมาเลยนะคะก็ยกลงเลยนะคะตอนนี้สังขยาฟักทองก็เย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆว่าน่ารับประทานไหมคะเดี๋ยวอันนี้ดิฉันจะไปทำบุญนะคะตัดให้พอดีเป็นชิ้นๆนะคะดิฉันก็จะตัดเป็น3นะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมดิฉันไม่ได้ทำหนามากนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะไม่นุ่มเกินไปนะคะอร่อยค่ะฟักทองมันนะคะหวานไม่มากนะคะมีความเค็มนิดๆ นะคะอร่อยค่ะฟักทองมันดีนะคะแล้วก็สูตรนี้ลงตัวนะคะถ้าไม่ชอบหวานมากนะคะถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะแต่ดิฉันชอบหวานประมาณนี้ค่ะไม่หวานจนเกินไปค่ะแล้วก็มีรสชาติของเกลือเค็มนิดๆ นะคะส่วนฟักทองนี่รับประกันเลยค่ะมันมากเลยค่ะฟักทองนี่ไม่แพ้เมืองไทยเลยนะคะฟักทองมันมากค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะเพื่อนๆสังขยาฟักทองค่ะอร่อยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ